ัสดีครับ FC พอต่อทุกท่านนะครับวันนี้กระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับผมอยากจะมาเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของโคกหนองนาจำปาดงของลุงพลป้าแตนนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับก็จะครบปีตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มย้ายมานะจริงๆก็จะครบปีเนาะนะครับได้มีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างนะครับผมเองก็เฝ้าชื่นชมนะครับว่าโคกหนองนาจำปาดงแห่งนี้จะพัฒนาไปอย่างไรในขณะที่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ลุงพลป้าแตนต้องรับผิดชอบนะครับผมคิดถึงนะครับการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาบริเวณลานองค์ปู่หรือว่าลานวังปู่ของลุงพลเนี่ยนะผมเห็นว่ามีการพัฒนาได้ดีนะครับได้ดีมากตั้งแต่เริ่มปรับพื้นที่จริงๆลุงพลก็อาจจะทำไปด้วยแล้วก็คิดออกแบบไปด้วยนะครับบางทีก็จะเห็นว่ามีการปรับพื้นที่นะครับปรับอย่างไรแล้วก็ปรับไปจุดไหนอะไรบ้างนะครับอะไรที่จะเก็บเอาไว้เช่นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วปรับที่มันเนินที่ไหนมันเป็นเนินหรือว่ามันเป็นหลุมอะไรต่างๆก็จะเอาดินมาใส่ก็คือการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์ปู่ที่ตั้งตางานอยู่นะครับอยู่ริมข้างทางถนนนะครับถนนลาดยางนะครับที่จะออกไปทางอำเภอคำตะกร้าเนาะครับก็เป็นจุดเด่นมากนะครับถ้าเรามองแล้วมันจะเป็นจุดที่เด่นคนไปคนมาก็จะมองเห็นการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็ได้นำเอาต้นไม้มาปลูกตามจุดต่างๆที่คิดว่ามันปลูกแล้วมันจะสวยงามและทำให้คนเข้ามาแล้วเกิดความร่มรื่นนะครับจะแตกต่างกันกับการปรับทำตอนงานบวงสรวงนะครับที่เอานำดอกไม้มาเยอะๆมาทำมาปลูกรอบๆนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่มันไม่ถาวร นะครับเพราะว่ามันจะเป็นดอกไม้เฉพาะนะครับอยู่ได้เดือน2เดือนก็จะแห้งเหี่ยวไปแต่ว่าการปรับหลังจากนั้นนะครับลุงพลได้ปรับเอาต้นไม้ที่มันมีความสำคัญหลายๆชนิดมาปลูกนะเป็นต้นไม้ที่มันคงทนแข็งแรงอยู่ได้นะครับรดน้ำให้อยู่อย่างนี้นะครับก็บริเวณปลูกหญ้าก็เริ่มปรับปลูกไปนะครับหญ้าก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกนะครับนี่คือการเตรียมนะเตรียมของลุงพลนะป้าแตนนะครับเป็นแนวคิดนะเห็นที่โน่นที่นี่ก็นำมาคิดมาทำนะครับผมเห็นว่าการพัฒนาก็ไปได้ดีมากเลยนะครับก็ต่อมาก็วางจุดต่างๆนะครับณเวลานี้เท่าที่ดูก็วางจุดขายของร้านขายของของแต่ละช่องที่จะขายของแล้วก็จุดห้องน้ำหรือจุดศาลาที่วางเป็นจุดๆที่สวยงามเนี่ยนะก็วางเป็นระบบได้ดีนะถ้าเราไปเราก็จะเห็นการจัดระบบการจัดระเบียบโอเคเลยนะครับน่าเที่ยวน่าไปชมนะครับเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คของสกลนครนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยไปก็ผมเชิญชวนไปชมนะครับที่ตำบลกุดเลือกคำนะครับอำเภอวานอนนะครับเชิญไปที่บ้านจำปาดงเหนือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับพื้นที่ในการทำที่จอดรถนะครับก็ให้เหมาะสมไม่ได้จัดงานใหญ่ๆคนมาเป็นพันก็รถจะจอดที่ไหนที่พักอย่างไรก็ทำได้ดีนะครับลุงพลก็จัดระบบบ้านของยูทูบเบอร์นะครับเรียงกันมาเป็นถนนไปแล้วเรียงกันเป็นหลังๆๆๆนะครับดูแล้วก็สวยงามเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรที่จัดสรรเอาไว้อย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดเรื่องของถนนหนทางได้ดีนะครับมันจะปรับปรุงบ้างคิดไปปรับปรุงไปนะครับก็ถือว่าออกมาได้สวยนะครับสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่อมาลุงพลป้าแตนนะครับ
สองคนนี้ผมถือว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับพาทีมงานยูทูบเบอร์นะครับมีพลังมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์นะครับเป็นโดยเฉพาะการให้กำลังใจทีมงานนะลุงพลก็จะเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนอยู่กับทีมงานเป็นคนทำงานอยู่ตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรลุงพลก็จะอยู่กับทีมงานไม่ได้สั่งไม่ได้ให้ทุกคนทำเองแต่ว่าลุงพลจะเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนออกแบบความคิดทำไปนะครับก็ถือว่าทำไปด้วยกันนะครับนั่นคือกำลังใจนะครับคนที่เป็นหัวหน้าองค์กรหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยแต่ลงมือทำเนี่ยมันหายากนะครับลุงพลก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็พาทีมงานทำมันก็เลยได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจนะก็สู้นะฮะแล้วก็การออกแบบต่างๆลุงพลก็จะเป็นถ้าจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนนักออกแบบคนหนึ่งออกแบบได้ดีนะว่าทำตรงนี้เอาอันนี้ทำอันนี้ถ้ามันไม่ได้ก็รื้อและทำใหม่นะครับบางทีความคิดการออกแบบมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะลุงพลก็เป็นคนมีแนวคิดสร้างสรรค์แบบนั้นนะครับสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านที่พักห้องน้ำอะไรต่างๆลุงพลก็จะเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็มีป้าแตนเคียงข้างอยู่ด้วยกันก็คิดไปด้วยกันทำไปด้วยกันแล้วก็พร้อมกับทีมงานที่มีความแข็งแรงมีความสามารถในเรื่องของการทำด้านการทำการก่อสร้างต่างๆนะก็ช่วยกันแล้วก็การลงมือทำก็สำคัญนะครับลุงพลก็จะเป็นคนลงมือนะครับไม่ได้พูดเท่านั้นแต่ลงมือทำนะทำเอาจนมืดค่ำนะทำไม่ใช่ทำเล่นๆนะครับทำจนแทบจะไม่ทันข้าวเที่ยงข้าวเช้าเลยทำแบบเต็มที่นะเราจึงเห็นว่าเรื่องของโคกน้องนาจำปาดงนะหรือวังปู่ของลุงพลเนี่ยจึงได้รับพัฒนาอย่างเร็วภายในแค่ปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งพัฒนาเร็วมากนะครับเพราะการทำลงมือเองทำเองนะแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่เคียงข้างลุงพลนะครับอันนี้สำคัญมากคนที่มีหัวใจรักที่จะอยู่ด้วยกันนะครับก็คือคนที่ทุ่มเทอย่างเข้มแข็งนะครับทุ่มเทนะครับไม่รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าทุกคนมาอยู่ที่นั่นก็ได้ตัดสินใจแล้วมาสร้างบ้านนั้นถือว่านั่นคือความจริงใจที่มีให้กันนั่นคือสัญญาใจบอกว่าเออเราจะมาอยู่ด้วยกันก็มีหลายคนที่ตัดสินใจอย่างนั้นนะครับก็ผมจะไม่เอ่ยว่ามีใครบ้างแต่ว่ามีบ้านหลายหลังก็นั่นคือยูทูบเบอร์ที่อยู่เคียงข้างลุงพลที่ได้ตัดสินใจแล้วอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนแล้วก็มาทุ่มเทด้วยความเข้มแข็งทุ่มเทด้วยใจนะครับแล้วก็อีกต่อมาก็มีความจริงใจให้กันในสำคัญความจริงใจมีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็ให้อภัยกันแล้วอยู่ด้วยกันไปอย่างมีความสุขนะครับก็คือความจริงใจให้กันนะครับความจริงใจสำคัญนะครับถ้าไม่มีความจริงใจให้กันเนี่ยมันลำบากทำอะไรมันก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะครับแล้วก็ทุกคนสิ่งที่เห็นนะครับก็คือทุกคนรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่คนอยู่ด้วยกันหมู่มากไม่ใช่คนบ้านเดียวกันไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่มาอยู่ก็ต้องปรับปรุงตัวเข้าหากันนะครับผมก็เห็นว่าทีมงานลุงพลก็ไปได้ดีแล้วก็มีความคิดที่ดีต่อกันและสุดท้ายนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวที่ผมนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับว่าเรื่องราวมันทำไมเราถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็เพราะว่านี่แหละครับมีปัจจัยก็เรื่องของการพัฒนามีความคิดในการพัฒนาแล้วก็มีการสร้างแรงบันดาลใจจากลุงพลป้าแตนแล้วก็การอยู่ด้วยกันอย่างโดยความรักนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อนุญาตเอาไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวของผมไปนะผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ